ขอเงียบหน่อยตอนนี้อยู่ที่สนามพีระนะครับก็วันนี้มีกล้องมาที่สนามเนี่ย4 ตัวคิดว่าน่าจะทดสอบเรื่องของครอปแฟกเตอร์ให้ดูนะครับว่าฟูลเฟรมกับครอปเซนเซอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้มีที่บอกว่ามีกล้อง4ตัวเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็น 600D ตัวนี้จะเป็น 1.6 นะครับแล้วก็มีวันดีมาร์ค4นะครับอันนี้จะเป็น 1.3 นะถ้าเกิดมันจะไม่ผิดมันจะเป็น APS-H แต่ถ้าเกิด 600D เนี่ยจะเป็น APS-C ก็คือ 1.6X นะครับแล้วก็จะมีฟูลเฟรม2ตัวเป็นมาร์ค2นะครับแล้วก็ 1DX มาร์ค2คงไม่ได้เอามาเทสนะครับแต่จะใช้ตัว 1DX นะก็ตัวเลนส์วันนี้ที่เอามาทดสอบด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ300 มิล f2.8 LIS นะครับระหว่างที่ทดสอบเนี่ยเรื่องของ crop factor เนี่ยก็จะมีตัว extender 2x ด้วยให้เอาจะมาต่อคู่กับตัวเลนส์ตัวนี้นะครับจะได้ดูว่าระยะ200กับกล้องที่มันเป็น 1x กับ 1.6 เนี่ยมันระยะมันเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเอา extender มาต่อด้วยจะได้ดูว่ามันดึง2เท่านะครับในแต่ละกล้องตัวเล็กตัวใหญ่เป็นยังไงนะภาพตอนนี้รู้สึกเหมือนคนบ้ามีคนมองด้วยคุยอยู่กับกล้องคนเดียวงั้นเดี๋ยวลองตัว 600D ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถวิ่งนะครับเขากำลังพักอยู่ก็คิดว่าจะถ่ายที่ป้ายโตโยต้าดูระยะจากตรงนี้มาถึงโตโยต้าเนี่ยผมว่าน่าจะสัก200 เมตรนะนะผมจะลองใช้600Dที่มันมีครอปแฟกเตอร์อยู่ที่ 1.6x นะครับก่อนตอนนี้ค่า exposure ที่มันวัดได้เนี่ยก็คือความเร็วชัตเตอร์อยู่ที่ 4,000 นะครับแล้วก็กล้องเลนส์ตัวนี้มันได้ถึง f2.0 นะครับแล้วก็ ISO 100ผมถ่ายที่ค่าตรงนี้เลยครับอันนี้จะเป็นผลของอันนี้จะเป็นภาพนะครับของกล้อง 600D กับเลนส์อะไรครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว extender มาต่อครับนี่ extender 2x นะครับ EF 2x เวอร์ชัน3มั้งเขียนเลข3คือเมื่อกี้ที่มันดีแล้วนะแต่พอดีมีกลุ่มตากล้องเขาอยู่ข้างหลังผมอะก็ค่อนข้างจะเสียงดังผมก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนตากแดดอยู่คนเดียวไปอันนี้ผมต่อตัว extender 2x เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองถ่ายเนี่ยผมอยู่กับที่นี่แหละแล้วก็ถ่ายป้ายเดิมครับ Toyotaอันนี้คือภาพที่ได้นะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันมืดลงครับเนื่องจากว่าใส่ตัว extender เข้าไปมันสต็อปมันจะหายไป2สต็อปครับมันก็กลายเป็นจาก f2 เนี่ยมันก็กลายเป็น f4 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องปรับก็คือปรับความเร็วชัตเตอร์ให้มันช้าลงนะค่าที่เหมาะสมตอนนี้มันกลายเป็นค่า speed shutter อยู่ที่640นะ1640นะครับนั่นนี่คือภาพที่ได้ครับต่อไปก็จะเป็นกล้องตัว Mark 4นะครับที่มันเป็นตัวคูณที่เป็น 1.3
ต่อที่วันดีมาร์คโฟแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เอาเอ็กเซนเดอร์ออกก็เดี๋ยวถ่ายที่ตัวที่มันติดเอ็กเซนเดอร์ไปเลยเดี๋ยวค่อยเอาเอ็กเซนเดอร์ออกเพื่อจะดูภาพปิดเทียบนะครับวัดไปที่เดิมครับที่โตโยต้าครับผมก็จะปรับตัว F เนี่ยลงไปให้ต่ำสุดซึ่งตอนนี้มันก็คือได้แค่ F4 เพราะว่าใส่ตัว extender 2 F เข้าไปนะครับจากนั้นผมก็วัด exposure นะครับตัวเข็มที่มันบอกถึงค่ากลางเนี่ยมันก็คือค่า F ที่4นะครับแล้วก็ ISO เนี่ยก็ปรับที่100สิ่งที่วัดได้คือ speed shutter อยู่ที่800นะครับอันนี้คือรูปที่ได้จากการจับภาพที่ติ้งต่อไปผมก็จะเอาตัว extender ออกก็เอาระยะที่เลน200ต่อกับ Mark 4ที่เป็นตัวคูณ 1.3 นะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับวัดไปที่ป้าย Toyota นะครับถ้า F ของผมมันกลับมาที่ F2 ได้แล้วผมก็กลับไปเลื่อนกลับไปที่ F2 นะครับต่ำสุดจากนั้นก็วัด exposure ใหม่ตอนนี้ค่า speed shutter ผมอยู่ที่ 3,200 แล้วครับ F2 แล้วก็ ISO 100แล้วก็ถ่ายไปที่ตัวต้าเหมือนเดิมครับอันนี้คือภาพที่ได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปลองตัว 1DX ที่มันเป็น full frame ไม่มีตัวไม่มีเรื่องของ crop factor เข้ามาเกี่ยวข้องอาชีพช่างภาพกีฬานี่ลำบากนะครับร้อนก็ร้อนทรมานตัวเองทุกส่วนแต่ก็ยังจะมาถ่ายโอเคครับกลับมาที่ตัวกล้องนะครับผมจะปรับค่าไปให้เหมือนกับการทดสอบที่ผ่านมานะครับก็คือปรับค่าไปที่ค่า F ไปที่2นะครับเพราะค่า ISOอยู่ที่100ลองถ่ายดูกันนี่เป็นภาพที่ได้จากกล้อง 1DX นะครับแล้วก็เลนส์200มิล f2.0 IS แล้วก็ไม่มีเรื่องของ crop factor เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นว่าภาพมันจะออกไปไกลนิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นช่างภาพกีฬาเนี่ยเขาก็อยากจะได้ตัวที่แบบเลนที่มันมีระยะยาวๆอ่ะ200 300 400 600ครับวันนี้ที่ติดมาทดสอบก็ยังมีตัว extender 2เข้ามาช่วยก็จาก200เนี่ยเพื่อใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็น400แต่สิ่งที่ตามมาคือค่า F มันก็จะดรอปค่า F มันก็จะพูดยังไงอ่ะมันก็จะมันไม่ลงไปที่2มันก็อยู่ที่ได้ที่4มันเสียไป2ตัวตอบนะครับหนักตัวเป็นอุปสรรคในการถ่ายภาพคอนเฟิร์มครับพอใส่ตัว extender ปุ๊บค่า F เด้งกลับไปที่4เลยแล้วผมก็ปรับค่าใหม่ให้มัน exposure มันได้ระยะตอนนี้มันก็จะกลายเป็น200มิลคูณ2ก็จะเป็น400มิลนี่คือระยะ400มิลของกล้อง full frame นะครับก็วันนี้มีโอกาสที่ดีที่จะมาเทสตัวอุปกรณ์เหล่านี้บนพื้นสนามจริงที่สนามจริงๆนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่ได้ดูวิดีโอชุดนี้นะครับส่วนผมก็เดี๋ยวขอตัวรอถ่ายซุปเปอร์คาร์ขอบคุณครับ
่อยเลยกระบอกยายอร่อยเลยน้องกี่ร้อยเนี่ยของน้องเนี่ยอันนี้200ครับ200เองเฮ้ยมันใหญ่อย่างนี้วะมัน F2 อะครับ F2 โอ้โห F2 เลยเหรออันนี้ไม่ใช่ผมครับยิ่งใหญ่โอ้โห F2 เลยใส่ตัว extender เข้าไปก็เลยได้400เหรอโอ้โหได้400เลยโอ้แต่ F2 ก็แต่ F4 ครับใช่ครับ